Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami ตอนนี้รายการแดงทั่วไทยไปกับหมู่บ้านแสดงค่ะจะแปลกใจครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่พุทธคยานะครับประเทศอินเดียนะครับเปลี่ยนแนววันนี้ผมติดตามคุณอริสมันพงษ์รองหรือคุณกี้มาไหว้พระที่พุทธคยาประเทศอินเดียแห่งนี้นะครับไปดูบรรยากาศภายในครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับบูธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุลิสธรรมสาลาธิสัทธาเดวามนุษย์สานังพุทโธภควาติเบื้องหลังของผมก็เป็นเจดีย์มหาพุทธคยาซึ่งเป็นที่ตรัสรู้ของสมเด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสรู้เกี่ยวกับเรื่องของศีลต่างๆจนกระทั่งทำให้พวกเรานั้นได้นับถือศาสนาพุทธมาเป็นระยะเวลา 2,555 ปีนี่คือพุทธคยาที่พวกเรามาแสวงบุญครับมหาเจดีย์พุทธคยาอ
พระมหาเจดีย์มหาโพธิ์สันนิษฐานกันว่าพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างขึ้นไว้ก่อนขนาดคงย่อมกว่านี้แต่ด้วยแรงศรัทธาต่อพระพุทธองค์จึงมีผู้มาต่อเติมเสริมสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์กันต่อมาตามยุคสมัยเช่นราวพุทธศักราช674พระเจ้าหุวิจิกะกษัตริย์แคว้นมคธส่งช่วยสร้างเสริมให้เป็นศิลปะต้นแบบเป็นสถูปใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงแผ่ไปไกลหลวงจีนทางซัมจั๋งเรียกมหาโพวิหารอันเป็นผลิตผลทางสถาปัตยกรรมของอินเดียมหาวิหารหลังนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นโพในปัจจุบันพระเจดีย์มหาโพปฏิสถานอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยมีท่านวัชรอาจอยู่ตรงกลางสูงตามรูปทรงกลวยประมาณ170ฟุตวัดรอบฐานได้ประมาณ85เมตรเศษตั้งอยู่บนอาคารรองรับ2ชั้นมีเจดีย์บริวารทั้ง4ด้านรอบบริเวณมีเสาหินทรายที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมีรั้วล้อมไว้อย่างแข็งแรงปรากฏร่องรอยการบูรณะสืบต่อกันมาหลายยุคบริเวณมหาโพวิหารได้กลายเป็นที่ที่สำคัญที่สุดเนื่องจากพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพนี้ประกอบกับที่นี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณนับถืออยู่แล้วเท่ากับว่าบริเวณนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกมหาชนทั้งหลายกล่าวกันว่าที่ต้นโพตรัสรู้แห่งนี้เป็นสะดือของโลกหรือปัฏฐวินาพิมลทนเพราะเป็นที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงมาตรัสรู้ที่นี่ทั้งนั้นและไม่มีสถานที่อื่นจะสามารถรองรับน้ำหนักของการตรัสรู้ได้โพธิรุกขะคือต้นไม้โพนี้ย่อมถือว่าเป็นเสมือนขวัญใจของชาวพุทธทั่วโลกพระแท่นวัชระอาจวัชระอาจหรือบัลลังก์เพชรเป็นแท่นหินสี่เหลี่ยมสลักสลาวลวดลายศิลปกรรมเป็นแบบฉบับที่ดีเลิศอันพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างขึ้นไว้ณรัตนบัลลังก์ที่พระพุทธองค์ประทับตรัสรู้ใต้ควงไม้โพธิ์ขนาดยาว7ฟุต6นิ้วกว้าง4ฟุต10นิ้วหนา1ฟุตครึ่งและสูง3ฟุตการที่ทรงสร้างเป็นแท่นศิลาและเรียกว่าวัชระอาจก็เพื่อให้เป็นที่น้อมระลึกว่าเมื่อพระองค์ประทับนั่งที่โคนต้นโพนี้เพื่อตรัสรู้พระพุทธองค์ทรงตั้งสัจอธิษฐานว่าหากพระพุทธองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็จะไม่ทรงลุกขึ้นจากที่นี่เลยในการตรัสรู้ปฐมสมโภชเล่าเรื่องการตรัสรู้ไว้ว่าเมื่อพระมหาบุรุษเสด็จขึ้นประทับบัลลังก์แล้วขัดสมาธิผินพระพักตรงไปยังปราจีนทิศหันพระปฤษดาไปทางลำต้นโพธิพฤกษ์ก่อนที่จะทรงเริ่มบำเพ็ญเพียรด้วยสมาธิจิตได้ทรงตั้งสัตยาธิฐานในพระทัยว่าหากยังไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดแม้โลหิตและมังสะจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีจะไม่เลิกละความเพียรโดยลุกไปจากที่นี้โดยเด็ดขาดพระมหาบุรุษทรงเจริญญาณอันเป็นองค์ปัญญาขั้นสูงทั้งสามประการยังองค์พระโพธิญาณให้เกิดขึ้นเป็นลำดับตามระยะการแห่งญาณสามอันเป็นส่วนราตรีนั้นคือในปฐมยามทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกอดีตชาติที่พระองค์ทรงเกิดมาแล้วทั้งสิ้นได้ในมัชฌิมยามทรงบรรลุจุตูปปาตญาณบางแห่งเรียกว่าทิฏฐิจักขุสามารถยังรู้การเกิดการตายตลอดจนการเวียนว่ายของสรรพสัตว์อื่นได้หมดในปัจฉิมยามทรงบรรลุอาสวัคคยญาณทรงปรีชาสามารถทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปด้วยพระปัญญาทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมก็ทรงบรรลุ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาแต่ก่อนกาลในวาระนั้นอัศจรรย์ก็บังเกิดมีพื้นมหาปัตตภีอันกว้างใหญ่ก็ไหวหวั่นพฤกษชาติทั้งหลายก็ปลิดอกออกช่องามตระการเทพเจ้าทุกชั้นฟ้าก็แซ่ซองสาธุการโปรยปลายบุปผามาลัยถวายสักการะเปล่งวาจาว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกด้วยปิติยินดีเป็นอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาในการก่อนสัตตมหาสถานคือสถานที่ทรงยับยั้งอยู่เพื่อเสวยวิมุตติสุขหลังจากทรงตรัสรู้แล้ว7แห่งแห่งละ7วันรวม49วันโพธิบัลลังก์อยู่ในปริมณฑลที่ทรงตรัสรู้พระพุทธองค์ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ณบริเวณต้นสีมหาโพธิ์เป็นสัปดาห์แรกทรงใคร่ครวญปฏิจจสมุปบาททั้งปฏิโลมและอนุโลมทั้งสายเกิดและสายดับทรงเปล่งอุทานว่าเราท่องเที่ยวมานานสี่อสงไขยกำไรอีกแสนกับณบัลลังก์แห่งนี้เป็นวิชัยบัลลังก์เป็นมงคลบัลลังก์เราจะนั่งอยู่เหนือบัลลังก์นี้ตลอดตราบใดดำริของเรายังไม่บริบูรณ์จักไม่ลุกขึ้นแล้วทรงเข้าสมาบัติประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขโดยโพธิบัลลังก์ตลอด7วันสัทธามาสาลิสัทธานุสานังพุทโธภควา
Bekanje, Bekanje. Maha Bekanje, let the summer cut his over heart. Deya ka om Bekanje, Bekanje. Maha Bekanje, let the summer cut his over heart. Deya ka om Bekanje, Bekanje.Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, let the summer come so hard. Beyata Om Bekanje, Bekanje, Maha Bekanje, let the summer come so hard. Ha, Dajo, welcome to the end.จะขึ้นไปที่ตังคัสลีอิมินาสังคาเรนาทางกิตุเมชยานิอิมินาสัคาเรนาธัมมังอภิปุชยามิอิมินาสัคาเรนาสังฆังอภิปุชยามิก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ตังคัสสิริซึ่งเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเพียรทรมานพระวรกายตัวเองจนกระทั่งได้ไปตรัสรู้ที่พุทธคยาเราจะขึ้นจากตรงนี้ไปเพื่อไปสักการะณที่จุดนี้คือตังคัสสิริครับเขาดงคัสสิริตำบลอุรุเวลาเสนานิคมตั้งอยู่ห่างจากมหาเจดีย์พุทธคยาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ8กิโลเมตรเมื่อขึ้นถึงยอดเขาจะมีวัดลามาธิเบศมีพระสงฆ์สายมหายานอยู่ประจำภายในถ้ำเป็นโพรงตื้นๆยาวประมาณ4เมตรเศษกว้างประมาณ3เมตรสูงประมาณ3เมตรสถานที่แห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นที่พระมหาบุรุษทรงพำนักระหว่างบำเพ็ญทุกรกิริยาคือการทรมานพระองค์อย่างแสนสาหัสแบบอัตตกิลมะฐานโยกตามความเชื่อของบุคคลสมัยนั้นว่าสามารถหลุดพ้นได้จริงจึงทรงกระทำทุกรกิริยาด้วยประการทั้งหลายยิ่งกว่าจะมีฤาษีหรือดาบสผู้ใดในอดีตได้บำเพ็ญมาแล้วและในที่สุดทรงอดอาหารจนพระสรีระซูบซีดเศร้าหมองเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกชาวบ้านที่มาเลี้ยงวัวและสัตว์อื่นๆแถบตีนเขาพบปะพระองค์เข้าก็พากันตกใจทักว่าเดิมพระมหาโพธิสัตว์มีรูปงามยิ่งนักแต่บัดนี้ดูผอมคล้ำไปสิ้นหน้าอเนกอนาถนักรวมเป็นเวลาที่ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างแสนสาหัสถึง6ปีจึงรู้ว่าเดินทางผิดเป็นทางตันที่ไม่อาจนำไปสู่ความรู้แจ้งได้ครั้งนั้นสมเด็จพระอมรินทราธิราชทรงกระทำนิมิตหมายด้วยการส่งพิมพ์ทิพย์3สายที่ถวายพระบรมศาสดาสายหนึ่งตึงนักเมื่อดีก็ขาดกระเด็นไปประมาณเกือบอีกสายหนึ่งหย่อนนักเมื่อดีก็ไม่บรรลือเสียงส่วนอีกสายหนึ่งไม่ตึงไม่หย่อนครั้นดีเข้าก็ส่งเสียงไพเราะเป็นที่เจริญจิตพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นแจ้งว่าทางสายกลางเท่านั้นที่จะช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นได้จริงและทรงทราบว่าหลักวิชาโบราณของพวกพราหมณ์เป็นของเหลวไหลนั่นคือการทำทุกรกิริยา
ทรมานตัวต่างๆนานามัชฌิมาปฏิบัติเป็นหนทางโพธิญาณโดยแท้จึงควรขบฉันซึ่งพัตตาหารบำรุงพระสรีระให้อิ่มหนำเมื่อมีกำลังแล้วจึงเจริญจิตภาวนาได้เมื่อจิตใจสะอาดผ่องใสคิดอะไรก็ปลอดโปร่งเป็นทางถูกต้องด้วยธรรมชาตินั่นเองจากนั้นจึงทรงจับบาทเสด็จโคจรบิณฑบาตในคามนิคมดังแต่ก่อนการที่พระองค์กลับมาเสวยพัตตาหารบำรุงเลี้ยงร่างกายให้มีเรี่ยวแรงเป็นเหตุที่ทำให้ปัญจวัคคีย์คือนักบวช5คนที่เฝ้าอุปถัมภ์พระมหาบุรุษเห็นพระองค์สละเสียซึ่งอุกฤษวิริยะเช่นนั้นเข้าใจว่าทรงสิ้นหนทางตรัสรู้โพธิธรรมหันมาบำเพ็ญตนเป็นคนมากๆในการกินอยู่เสียแล้วก็สิ้นศรัทธาเลื่อมใสละทิ้งพระองค์เดินทางไปป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมื่อปัญจวัคคีย์หลีกหนีไปเช่นนั้นทำให้พระองค์ทรงบำเพ็ญพรตเป็นเอกเทศได้จนในที่สุดทรงได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณณภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาSaranam Gacchami